เปิดพลล่าสุดพี่แตงโมขอทำหน้าที่พี่ชายหลังเลื่อนเผาไม่มีกำหนดต้องบอกว่าเป็นข่าวความสูญเสียของวงการครั้งใหญ่เมื่อแตงโมพระตกเรือกลางไม่นำเจ้าพระยาโดยงานของแตงโมถูกจัดขึ้นนักคริสเตจักเสรีภาพกรุงเทพโดยการแต่งกายร่วมงานโทนสีขาวโอรสชมพูทำกลางเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่มาร่วมงานแตงโมอย่างมากมายโดยวันที่13มีนาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของพิธีอะไรแตงโม มีบรรดาเพื่อนร่วมวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความอะไรไม่ว่าจะเป็นโตโนโภาคินหนุ่มกัญชัยเวียสุกลวัฒน์ปอยตรีชดาอัมพชาราภาเป็นต้นล่าสุดต่อยดายศพี่ชายของแตงโมได้ออกมาโพส์หลังจบพิธีอะไรขึ้นสุดท้ายโดยได้ระบุว่าเพราะเราทุกคนรักแตงโมเหมือนกันขอบคุณมากๆครับความจริงความยุติธรรมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณคะ่ะ